สวัสดีครับผมป๊อกธเนศวงศ์ทองครับผมอามประชยาบุญขวัญครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอถึงผลงานวิจัยอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์และความเก่งกาจของคนไทยกันครับเป็นอะไรอะครับพี่ป๊อกเห็นท่าทางจะคันมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะครับก็ยุงสิเนี่ยเข้าหน้าฝนแล้วยุงเยอะจะตายเอ้าแล้วอาไม่โดนกัดมั้งหรอไม่เลยครับยุงอะมันเลือกกัดหรือจริงๆแล้วพี่ป๊อกไม่ค่อยได้อาบน้ำครับเนี่ยแหมอาล้อเล่นล้อเล่นครับพี่จริงๆเรื่องยุงเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเล่นๆนะครับเพราะว่าพิษภัยของยุงเนี่ยไม่ได้มีแค่ทำให้เราคันหรือรำคาญเท่านั้นแต่ว่ายุงเนี่ยยังเป็นพาหะนำโรคหลายชนิดด้วยโดยเฉพาะยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกโอ้โหแล้วพวกเราจะทำไงดีล่ะครับอามนอกจากยากันยุงกับไม้ตียุงอันนี้แล้วอ่ะพี่จะต่อสู้กับไอ้ยุงร้ายที่จะคอยมาดูดเลือดอันบริสุทธิ์พี่ได้ยังไงครับใจเย็นๆครับพี่ป๊อกจริงๆจะบอกว่าวิธีการป้องกันยุงที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับก็คือต้องระวังไม่ให้ยุงกัดแล้วก็ต้องหมั่นกำจัดแหล่งน้ำขังที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายครับตอนนี้โชคดีว่านักวิจัยไทยของเราเนี่ยสามารถพัฒนาสารชีวพันธุ์กำจัดลูกน้ำยุงลายทำจากแบคทีเรียในธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมด้วยครับไบโอเทคสวทช.สนับสนุนคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาชีวพันธุ์กำจัดลูกน้ำยุงลายหรือ MOSQ ซึ่งผลิตจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า BTI ที่เป็นศัตรูตามธรรมชาติของลูกน้ำยุงลายโดยนำมาทำให้อยู่ในรูปแบบผงละลายช้าสำหรับใส่ในภาชนะที่มีน้ำขังที่ยุงลายใช้เป็นที่วางไข่โดยไม่ทำให้น้ำเปลี่ยนสีหรือมีกลิ่นว้าวๆๆแบคทีเรีย BTI สามารถสร้างผลึกโปรตีนสารพิษที่ทำลายลูกน้ำยุงลายได้อย่างจำเพาะเมื่อลูกน้ำยุงลายกินแบคทีเรียชนิดนี้เข้าไปจะทำให้กระเพาะของลูกน้ำยุงลายรั่วและตายลงในที่สุดแต่ไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมนะคะปัจจุบันงานวิจัยสารชีวพันธุ์กำจัดลูกน้ำยุงลายได้ถ่ายทอดให้บริษัท TFI Clean Biotech จำกัดผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ MOSQ โอ้โหยุงลายยักษ์อ่ะโอ้ยพี่ถ้ายุงตัวใหญ่ขนาดนี้นะดูดเลือดหมดตัวก่อนที่จะเป็นแค่เลือดออกแน่เลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรามีมอสคิวเพียงเทมอสคิวลงในน้ำนะครับเพียง24ชั่วโมงลูกน้ำยุงลายต้องตายหมดแน่นอนไม่มีโอกาสโตมาเป็นเจ้ายุงลายยักษ์แบบนี้แน่มอสคิว1ซองสามารถใช้ได้เท่ากับน้ำ1โอ่งหรือประมาณ200ลิตรเลยนะครับเรียกได้ว่าใช้น้อยแต่มีประสิทธิภาพสูงหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์02-564-8000หรือที่ Facebook NASA Thailand แล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางวิทยาศาสตร์ที่จะทำให้คุณทุกคนต้องร้องว้าวได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับกับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับWe'll be right back.